เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะแต่ในความสวยงามของเมืองพัทยาไม่ว่าจะเป็นความสวยงามด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่มีหลากหลายแล้วปัจจุบันอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของเมืองพัทยาก็คือปัญหาเด็กเร่ร่อนจรจัดและการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กค่ะซึ่งดูเหมือนว่าหลายหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะองค์กรของรัฐและเอกชนจะพยายามแก้ไขปัญหานี้แต่ความรุนแรงของปัญหานั้นก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ลดน้อยลงสิ่งที่น่าตกใจวันนี้ก็คือองค์กรที่ดูแลเด็กเร่ร่อนแล้วก็เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศอีกหนึ่งองค์กรกำลังจะปิดตัวลงจากปัญหาทางเศรษฐกิจค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในแวดวงของการดูแลปัญหาเด็กเร่ร่อนนี้นะคะไปพูดคุยถึงปัญหาการเกิดขึ้นของเด็กเร่ร่อนแล้วก็การล่วงละเมิดทางเพศและหากศูนย์ที่ดูแลเด็กเร่ร่อนจำเป็นต้องปิดตัวลงนั้นเมืองพัทยาจะต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างค่ะเราก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเราเห็นปัญหาอะไรทำไมถึงต้องเกิดศูนย์แห่งนี้ขึ้นนะคะครับสำหรับศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับที่เกิดขึ้นเกิดจากว่าในประมาณ30ปีก่อนนะครับปัญหาเด็กเร่ร่อนในพื้นที่ของเมืองพัทยาเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อนะครับโดยเฉพาะเด็กผู้ชายจะถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วเวลานั้นเนี่ยเวลาเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับก็จะเป็นแค่ถูกดำเนินคดีชาดาชัดถูกดำเนินคดีเป็นแค่คดีแพ่งต้องฟ้องร้องค่าเสียหายภายใน48ชั่วโมงนะครับเพราะตั้งแต่นั้นมาเราพยายามที่จะปรับแก้เรื่องของข้อกฎหมายแล้วทำนองเดียวกันก็ทำงานช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ซึ่งเด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่เมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างเดียวนะครับไม่ใช่อย่างเดียวนะครับยังถูกตีถูกทารุณกรรมนะครับถูกบางคนมีทั้งใช้ความรุนแรงนะครับทุกรูปแบบนะครับเนี่ยเป็นสิ่งนี้ที่ทำให้เกิดศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับปัญหาเด็กเหล่านี้นะซึ่งเด็กเหล่านี้เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงนะครับเป็นกลุ่มเด็กที่ครอบครัวแตกแยกครอบครัวล่มสลายเด็กสาวกลุ่มนี้ไม่สามารถจะคืนสู่ครอบครัวได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดศูนย์นะครับเด็กเหล่านี้คือเด็กที่มาจากพัทยาเป็นหลักหรือเปล่าคะสำหรับเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มาจากทั่วประเทศนะครับที่เข้ามาซึ่งเด็กกลุ่มนี้ถ้าอยู่ในครอบครัวเมื่อครอบครัวแตกแยกครอบครัวล่มสลายนะครับหรือว่าพ่อแม่ไปมีครอบครัวใหม่นะครับเด็กเหล่านี้จะถูกต่อต้านจากครอบครัวนะครับเมื่อถูกต่อต้านครอบครัวปุ๊บนะครับก็ถูกขับออกจากครอบครัวแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็คือคิดว่าจะไปตามหัวเมืองใหญ่ๆนะครับเพื่อไปตายระดับหน้านะครับอย่างกรุงเทพมหานครเชียงใหม่อุดรธานีครับหรือเมืองพัทยาหรือแม้แต่ภูเก็ตนะครับเพราะนั้นเป็นจะไปตามแหล่งท่องเที่ยวนะเมื่อไปตามแหล่งท่องเที่ยวปุ๊บก็คือจะมีกลุ่มที่เป็นธุรจัดหาต่างๆที่คอยจ้องเด็กเหล่านี้อยู่แล้วเพื่อให้เด็กเหล่านี้ป้อนเด็กเหล่านี้ให้กับกลุ่มที่ชอบละเมิดทางเพศเด็กต้องถามมาที่คุณโสภินเทพประจักษ์ด้วยค่ะเพราะว่าในอดีตเนี่ยท่านก็เป็นในส่วนของนายกสมาคมธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาดูเรื่องการท่องเที่ยวมาหลายสิบปีเหมือนกันเห็นปัญหาความรุนแรงในเด็กปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเมืองพัทยาโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วอะค่ะคือนอกจากเป็นนายกสมาคมนักธุรกิจแล้วนะคะก็ยังเป็นผู้ประสานสมทบสารคดีเด็กและเยาวชนของจังหวัดชลบุรีด้วยซึ่งตอนนั้นนะเวลาเราขึ้นบัลลังก์เนี่ยเด็กที่กระทำความผิดแล้วก็จะต้องถูกส่งไปยังสถานพินิจซึ่งรับช่วงมาจากครูจาที่เด็กเร่ร่อนแล้วก็ไปกระทำความผิดค้ายาเสพติดโน่นนี่นั่นไปปล้นเซเว่นไปอะไรนะคะแล้วก็พอถึงระยะหนึ่งก็จะถูกปล่อยตัวทีนี้พอถึงปล่อยตัวเนี่ยค่ะเราก็ถามว่าวันนี้มีใครมารับลูกกลับบ้านไหมพ่อแม่ไม่มีใครเลยเราก็จำเป็นที่ต้องปล่อยออกไปแต่ทีนี้เด็กพวกนี้นะคะ3วัน5วัน7วันกลับเข้ามาอีกทีนี้เราก็หาทางช่วยเหลือว่าจะทำยังไงก็ติดต่อครูจาซึ่งก็ไม่ตารับช่วยเหลือเรานะคะอย่างบางทีเราส่งไปเนี่ยครูจาก็จะบอกว่าป้าน้อยมาช่วยผมนะป้าน้อยต้องช่วยผมนะอะไรเหรอครูจาเด็กป้าน้อยมาชวนเด็กผมไปขโมยปั๊มน้ำชาวบ้านแล้วตำรวจจับอยู่โรงพักเราก็ต้องไปช่วยแก้ปัญหาตรงนี้แล้วบางทีป้าน้อยมีปัญหาอีกแล้วอะไรเหรอครูจาเด็กป้าน้อยไปเผาโรงเรียนนะคะนายกเมืองจะไม่ให้เรียนแล้วว่าไปเผาโรงเรียนเขาอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็เป็นความสัมพันธ์ที่เห็นเด็กพวกนี้มาตั้งแต่ 20-30 ปีแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เด็กพวกนี้ก็จะอายุน้อยลงเรื่อยๆในศาลเยาวชนเด็กที่ก่อเหตุแล้วก็ทำความผิดใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยก็เลยผูกพันกันกับกับผู้จามาตลอดค่ะเฉลี่ยเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในการถูกล่วงละเมิดทางเพศอยู่ในช่วงปฐมปลายก็คือป.4 ป.5 ป.6 ก็ยังเป็น10ขวบไม่ถึงด้วยใช่10 11 12เป็นช่วงที่มากที่สุดนะครับแต่ในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กเนี่ยเราพบเด็กที่อายุน้อยที่สุดแค่ประมาณ2เดือนก็มี
สองเดือนนี่คือถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นเด็กที่เพิ่งคลอดมาแบบเบาะนะครับซึ่งคนที่มีปัญหาด้านจิตที่เขาเรียกว่าเพโดฟายหรือเพโดฟิเลียคนกลุ่มนี้นะครับแม้แต่เจอเด็กกลุ่มนี้สามารถที่จะกอดจูบรูปคำแล้วสำเร็จความใคร่ได้เลยนะครับอย่างบางเคสแค่3ขวบ4ขวบนะครับก็มาถ่ายหนังโป๊กับคนอายุ59 69ปีก็มีนะครับเนี่ยเป็นรูปแบบของกลุ่มที่มีปัญหาด้านนี้ที่เข้ามาชอบลักษณะเหมือนเป็นคนเหมือนกลุ่มรักเด็กแต่ในทางที่ผิดปัจจุบันศูนย์แห่งนี้นี่มีเด็กที่อยู่ในการดูแลทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายกี่คนนะคะเราอยู่ดูเลยเฉพาะที่อยู่ภายในนะครับ40คน40คน40คนก็คือเด็กเป็นเด็กที่ตกเป็นเหยื่อนะครับเรารับมาดูแลเพื่อบำบัดฟื้นฟูนะครับได้รับการศึกษาแต่ยังมีเด็กกลุ่มอีกจำนวนมากที่อยู่กระจายอยู่ทั่วไปในเขตเมืองพัทยาหรือจังหวัดชลบุรีนะครับที่ยังต้องคอยดูแลเป็นเด็กที่ยังตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศเหยื่อเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมีเคสที่โทรแจ้งเข้ามาเกือบทุกวันเลยนะครับทุกปัญหาต่างๆเขาก็จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นดูแลกันยังไงอะคะคุณครูเด็ก40คนบุคลากรเรามีกี่คนในการดูแลคะบุคลากรเวลานี้หลังจากที่มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเราต้องปรับลดบุคลากรลงนะครับตอนนี้บุคลากรเหลือแค่3 4คนนะครับกับต่อเด็ก40คนใช่มีครู3คนแล้วก็มีผู้ช่วยครูอีกคนเป็น4คนคะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลทั้งตลอด24ชั่วโมงนะแต่เด็กเราเกือบทั้งหมดนะครับได้รับการศึกษาจากพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่เราส่งเขาไปรับการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเพราะนั้นจัดถึงสุขเด็กไปโรงเรียนกับทั้งหมดนะครับที่พยาศาลที่เพื่อนเด็กอยู่บ้านเหมือนศูนย์เราเป็นบ้านนะครับเช้ามาก็ไปโรงเรียนเย็นก็กลับมาบ้านแล้วการอยู่ในสังคมของเด็กๆเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเขาเหมือนกับเด็กทั่วไปไหมคะถ้าจริงดูลักษณะทั่วไปก็จะเหมือนเด็กทั่วไปแต่ที่จริงแล้วเด็กใน40คนเนี่ยเด็กที่เราช่วยเหลือมีปัญหาด้านจิตนะถึง 85% ขึ้นไปที่ผลกระทบจากการถูกตีถูกทารุณกรรมถูกข่มขืนกระทำชำเราหรือใช้ความรุนแรงนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นจุดๆหนึ่งที่บางกลุ่มเวลาไปที่โรงเรียนก็จะมีปัญหาพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ไปรุนแรงกับเพื่อนต่อจะมีความรุนแรงใช่เด็กหลายคนที่เคยถูกกระทำด้วยความรุนแรงเนี่ยจะใช้ความรุนแรงกับคนอื่นต่อนะครับอย่างเด็กบางคนแค่7ขวบนะครับที่คิดจะฆ่าตัวตายแล้วนี่แค่7ขวบนะครับซึ่งเป็นเกิดจากผลกระทบที่ได้รับความรุนแรงเกิดมาแล้วเราเอาเงินที่ไหนมาดูแลมาบริหารจัดการภายในศูนย์ที่จริงศูนย์ของเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทั่วๆไปนะครับ คนที่มีจิตศรัทธาจะจัดเลี้ยงอาหารหรือบริจาคค่าน้ำค่าไฟต่างๆนะรวมถึงองค์กรทุนนะครับบางส่วนที่มาจากต่างประเทศนะครับแต่เนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างจะเศรษฐกิจค่อนข้างจะแย่นะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบเรื่องของผู้สนับสนุนลดลงค่อนข้างจะมากนะครับเกิน 70% นะครับนั่นคือเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นทางไรได้เห็นภาพข่าวมากมายที่ว่าป้าน้อยโสภินเทพจักรเนี่ยจะเข้าไปเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลศูนย์วันนี้เนี่ยค่ะเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีการที่ว่าทุนสนับสนุนจากเอกชนก็น้อยลงตรงนี้ในภาคเอกชนนี้ป้าน้อยมองยังไงบ้างอะคะก็วันปีใหม่นะคะคือทุกปีที่นี่ทำมาเป็น20กว่าปีแล้วนะคะก็จะมีตักบาตรก็จะเชิญชวนแขกที่โรงแรมแล้วก็สมาคมนักข่าวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาช่วยเหลือโดยที่เราจะแบ่งเป็นข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรนี้ก็เอาไปให้ศูนย์เด็กเล็กของวัดสุทธาวาสแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ขอบริจาคข้าวสารไปเพื่อศูนย์ของครูจานะคะแล้ววันนั้นครูจาก็บอกว่าเนี่ยมีข่าวจะบอกว่าศูนย์อาจจะต้องปิดก็ตกใจว่าอุ๊ยศูนย์นี้ปิดปัญหาต่างๆจะตามมาอีกเยอะนักท่องเที่ยวก็จะเจอเด็กพวกนี้ออกมาเร่ร่อนขายตัวซึ่งบางทีตอนอยู่ศาลเยาวชนแม่ก็จะพาเด็กผู้ชายไปขายตัวแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันไม่ท้องเพราะมันเป็นผู้ชายแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นปัญหาให้กับเมืองพัทยาอีกเยอะแยะเลยแล้วเราเนี่ยสมมุติว่าใครก็ตามคนก็อยากจะไปบอกกับเศรษฐีผู้มีอันจะกินคุณอยู่บนปราสาทราชวังแต่คุณมองไปรอบๆเนี่ยมีแต่ขยะมีแต่เด็กพวกนี้เต็มไปหมดคุณก็จะอยู่เป็นสุขไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยมาคิดว่าตายละทำยังไงดีก็เลยเชิญสมาคม YWCA พมจ.จังหวัดแล้วก็เมืองพัทยาแล้วก็เทศบาลเมืองหนองปลือมาคุยกันเมื่อวานนี้ค่ะว่าเราจะช่วยกันได้ยังไงว่าจะต้องให้ศูนย์นี้อยู่ได้อย่างไรแล้วเมื่อวานเราก็ได้สรุปค่าใช้จ่ายรายรับรายจ่ายของครูจาทั้งหมดแล้วจำนวนเงินที่จะต้องใช้แล้วมันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนเราจะนำเข้าที่ประชุมวันที่23เพื่อขอความร่วมมือจากสมาคมองค์กรสโมสรต่างๆที่ช่วยกันนะคะ เรา
เราตั้งใจไปอย่างนี้ค่ะตอนนี้พัทยาเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีนักท่องเที่ยวหายไป 50% เงินก็ไม่เข้าเมืองไม่มีทางไม่ได้ทางเศรษฐกิจการที่นักท่องเที่ยวไม่เข้าพัทยาเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงกับเด็กๆกลุ่มนี้บ้างหรือว่าเด็กเร่ร่อนทั่วไปอะค่ะครับซึ่งจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับสำหรับข้อดีนะครับคือเมื่อนักท่องเที่ยวนะครับกลุ่มหนึ่งที่ชอบมาแล้วเมื่อทำให้เด็กเนี่ยไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเด็กของเด็กไทยของเราก็คือจะรอดพ้นจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอันนี้คือข้อดีเลยอันนี้คือนักท่องเที่ยวมาน้อยเนี่ยดีกับเด็กๆถูกต้องแล้วก็จากสถิติข้อมูลนะครับในปีที่ผ่านมานะครับเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับแต่คือข้อเสียคือผลกระทบเรื่องของงบประมาณในการสนับสนุนคนที่เข้ามาช่วยเหลือต่างๆก็จะน้อยลงตามไปด้วยแต่มีผลกระทบกลับมาอีกส่วนนึงก็คือเมื่อปัญหาเศรษฐกิจมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นทั่วโลกครับเมื่อเป็นทั่วโลกในประเทศไทยเราเนี่ยปัญหาครอบครัวนะครับที่เกิดความกดดันหรือความเครียดต่างๆเนี่ยเด็กที่ถูกทำร้ายหรือความรุนแรงครอบครัวเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วยนะค่ะครูจ๋าบอกว่ามีส่วนหนึ่งที่เด็กบางส่วนเนี่ยไม่ได้เข้าระบบของเราแต่เป็นเด็กเร่ร่อนเหมือนกันเด็กกลุ่มนี้เขาอยู่กันยังไงเขาอยู่ตรงไหนของสังคมนะครับทีนี้จริงเด็กเร่ร่อนปัจจุบันเนี่ยก็คือจะแตกต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิงเมื่อก่อนเด็กเร่ร่อนจะไปเร่ร่อนไปทำท้องถนนหนทางนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไปตามท้องถนนหนทางเมืองพัทยาจะเห็นเด็กกลุ่มนี้เขาจะเห็นว่าไม่ได้อยู่บนท้องถนนหนทางแต่เด็กเหล่านี้เขาอยู่ในร้านเกมนะครับบางร้านเกมคือเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับเด็กพวกนี้อยู่ในร้านเกมนอนในร้านเกมนะเขาจะออกมาหานะครับแขกในเวลากลางคืนนะครับหรือมาขอทานบางส่วนในเวลากลางคืนนะครับอันนี้เป็นกระบวนการเป็นวิธีของเด็กเร่ร่อนรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่เป็นเด็กเร่ร่อนเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเมื่อก่อนเด็กเร่ร่อนที่ตกเป็นเหยื่อในการถูกล่วงละเมิดทางเพศถึง 99% เลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เมื่อเด็กเร่ร่อนเข้ามาอยู่ในลักษณะของตามร้านเกมต่างๆนะครับเป็นกลุ่มเด็กธรรมดาเด็กที่อยู่ในช่วงปฐมปลายเด็กที่ตกเป็นเหยื่อโรคอันนี้คือไม่ได้เรียนหนังสือแล้วแต่เป็นเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็ยังได้เรียนหนังสืออยู่นะครับเกิดจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลนะครับเอาให้เด็กอยู่กับร้านเกมเด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายต่อไปนะครับแล้วเด็กที่น่าเป็นห่วงอย่างที่ขอฝากไว้เรื่องของเด็กที่มีปัญหาเด็กติดเกมนะเด็กกลุ่มนี้จะมีผลกระทบเรื่องของผลการเรียนเรื่องของสมาธิต่างๆนี่เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากสถิติของเด็กเหล่านี้นะครับเรื่องของติดเกมแล้วตกเป็นเหยื่อในกระทู้ล่วงละเมิดทางเพศจะเป็นสิ่งที่ตามมาโดยไม่มีข้อยกเว้นนะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงเลยนะครับเด็กเร่ร่อนนี่มีเด็กผู้หญิงด้วยไหมคะที่เราพบเนี่ยที่ผ่านมาดูเหมือนเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงแต่ที่จริงๆแล้วผมว่าสัดส่วนน่าจะใกล้เคียงกันแต่เกิดว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นเด็กที่แต่งหน้าแต่งตาไว้ผมอยากดูเหมือนสาวๆสามารถที่เข้ามาทำงานในสถานประกอบการได้ดูเหมือนจะไม่ค่อยแปลกแยกเท่าไหร่นะดูเหมือนว่าเด็กผู้ชายมากกว่าที่จริงแล้วผมว่าสติใกล้เคียงกันครับเรื่องของความรุนแรงนะคะก็จะมีมานานนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยจะเปิดเผยนะแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งล่อใจนั่นคือวัตถุนิยมทำให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงมุ่งไปที่เงินนะคะก็ทำทุกอย่างได้เพื่อเงินจะเห็นว่าในสถานบริการต่างๆก็จะมีผู้หญิงพวกนี้เยอะมากซึ่งเราก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเราส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับแล้วเราจะปฏิเสธว่าเออพัทยาไม่มีอย่างนี้มันไม่ได้นะคะแล้วทีนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ทั้งทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลสังคมตรงนี้ว่าทำยังไงให้มันน้อยที่สุดแล้วมันเกิดปัญหาน้อยที่สุดค่ะในการปิดศูนย์ซึ่งเราเป็นหน่วยงานของภาคเอกชนนะครับที่จริงเราเป็นหน่วยงานภาครัฐจะต้องออกมารองรับนะแต่ปัญหาคือเรื่องของการรองรับผมยังไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่ปัญหาเรื่องของปัญหาเด็กที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเวลานี้นะครับยังมีอีกหลายปัญหานะครับที่น่าเป็นห่วงอย่างปัญหาเรื่องของแม่เล้าจิ๋วนะครับแม่เล้าจิ๋วนะครับเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาบางทีถูกมีปัญหาพฤติกรรมนะครับถูกขับออกมานอกระบบแม่เล้าจิ๋วเหล่านี้นะครับยังไปติดต่อเพื่อนๆที่ในโรงเรียนเป็นเด็กนักเรียนที่ส่งขายไปทางเพศเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่เป็นประเด็นที่เรื่องการกระจายของปัญหาเด็กที่ถูกล่วงละเมิดนะครับแล้วประเด็นที่2ที่ขอฝากไว้นิดหนึ่งสำหรับเรื่องของเมื่อก่อนเขามองว่าผู้หญิงไทยชอบหลอกชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติกำลังหลอกผู้หญิงไทยอย่างกรณีหลายกรณีที่ชาวต่างชาติชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กแล้วก็จะเป็นชอบเด็กหญิงได้เด็กชายแต่คนกลุ่มนี้เมื่อแต่งงานผู้หญิงก็คือเป้าหมายคือละเมิดลูกเลี้ยงอันนี้ต้องขอฝากว่าปัญหานี้กำลังกระจายพื้นที่เพราะว่าหลีกเลี่ยงการที่จะมาละเมิดทางเพศเด็กติดต่อกันโดยตรงแต่โดยมันลักษณะทำเป็นเหมือนครอบครัวละเมิดลูกเลี้ยงกระบวนการในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสถิติเขาก็จะสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงอันนี้ต้องเตือนผู้หญิงไทยเพราะผู้หญิงไทยบางคนเนี่ยก็
ชอบหรือว่าก็จะนิยมมีรสนิยมในการแต่งงานกับชาวต่างชาติก็คิดว่าจะมาช่วยดูแลครอบครัวแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาสร้างปัญหาให้กับครอบครัวถูกต้องค่ะครูจาคะแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงนะคะว่าถ้าศูนย์แห่งนี้ปิดลงไปแล้วเนี่ยกลัวไหมคะว่าเด็กๆที่เราเอามาดูแลแล้วก็อาจจะกลับไปวงจรเดิมๆหรือว่าเด็กกลุ่มนี้รอดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นแล้วสิ่งนี้ผมว่าในชุดที่เราอยู่ดูแลอยู่เนี่ยผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าเราผ่านกันอบรมผ่านกันที่จะช่วยเหลือพัฒนาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ปัญหารุ่นเด็กใหม่ๆที่จะตกเป็นเหยื่อในการถูกล่วงละเมิดนะครับตอนเรื่องของการช่วยเหลือดูแลใครจะทำเรื่องของการพัฒนาอบรมฟื้นฟูต่างๆเนี่ยซึ่งสถิติในเด็กที่ตกเป็นเหยื่อลักษณะนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีวันที่เหมือนจะลดลงนะครับที่ปัญหาที่จริงต้องห่วงเป็นกลุ่มรุ่นใหม่มากกว่าแต่ถ้าเป็นเด็กเก่าที่อยู่ใน40คนผมจะคิดว่าน่าจะเอาไปสามารถน่าจะประคับประคองให้ตลอดรอดฝั่งได้แต่เด็กรุ่นใหม่ๆที่ยังตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าจะเป็นห่วงกลุ่มนี้มากกว่าเราเคยขอความช่วยเหลือไปที่เมืองพัทยาหรือว่าจังหวัดชลบุรีที่เป็นหน่วยงานรัฐที่มีงบประมาณเนี่ยมาช่วยสนับสนุนองค์กรของเราอย่างนี้ได้ไหมคะก็คือจะต้องทำถึงการเป็นโครงการที่เกิดเพื่อจะเสนอเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาอย่างศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดอยู่เยื้องๆกับหมู่บ้านแสนสุขทาวนะครับเขตเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ตลอดเวลาคือ038 114 157นะครับหรือ0819499349นะครับเป็นช่องทางที่ติดต่อได้นะครับค่ะและความพยายามนะคะของภาคธุรกิจรวมถึงท่านผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศในเมืองพัทยาในวันนี้นะคะดูเหมือนว่าจะได้รับการตอบรับจากหลายฝ่ายทีเดียวแล้วก็คงจะต้องมาเอาใจช่วยกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วขออย่าให้ศูนย์แห่งนี้ต้องปิดตัวลงค่ะและหากท่านใดนะคะอยากจะทำบุญกับเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาตินะคะก็ยังคงสามารถติดต่อมาทำบุญได้นะคะที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดเมืองพัทยาค่ะ